มาแล้วเสื้อตะโก้หลีกรุ่นลิมิเต็ดปีนี้มาในโทนสีชมพูน้ำเงินเนื้อผ้านุ่มสวมใส่สบายสะกดทุกสายตาที่เดินผ่านสไตล์คูลๆแฟนคลับที่สนใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ที่เพจเซปักตะก้อหรือสแกน QR code ได้เลยครับรีบๆหน่อยนะจ๊ะของมีจำนวนจำกัดใครได้สวมใส่รับรองฮิตติดกระแสแน่ครับขอสวัสดีทุกท่านนะครับขอรับท่านเข้าสู่การแข่งขันเซปักตะก้อไทยแลนด์ลีกประจำฤดูกาล2022ครับระดับต่อไปจะเป็นการแข่งขันนะครับระหว่างทีมน้องคายนาคาพยองนะครับพบกับทีมสโมสรตะก้อศรีสะเกษนะครับรายการนักกีฬาในทีมที่2ครับประกอบไปด้วยหมายเลข9สุขเกียรติทำแสงแก้วผู้เล่นหมายเลข2ครับตะโกนผู้เล่นหมายเลข3ภูมิภูมิชัยผู้เล่นสำรองหมายเลข2คุณศักดิ์นาวโคมและหมายเลข7จิตติวัฒน์สงวนแก้วผู้จัดการทีมสุริยันสุริยุทธผู้ฝึกสอนนฤชิตกาญจันทร์รายชื่อนักกีฬาทีมสโมสรตะก้อหนองคายนาคาพยองทีมที่2ผู้เล่นหมายเลข9 10โทสหสวัสดิ์สะอาดผู้เล่นหมายเลข11 10โทชนพลปัญจการผู้เล่นหมายเลข3พลทหารนครินทร์ปัตตานีผู้เล่นสำรองหมายเลข8 10เอกโกศลสมเสาและหมายเลข6 10เอกสรศักดิ์ทองสิริประธานสโมสรคุณเจษฎาเหลืองตะกูผู้จัดการทีมคุณวิทยาหัวหน้าผู้ฝึกสอน10เอกเจนนรงค์ดาวสกุลผู้ฝึกสอนนายเดือนศักดิ์สุขสายผู้ช่วยผู้สอนนายพรพงษ์แก่นสายรายชื่อคณะกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขันนายมงคลหมั่นดีผู้ตัดสินร้อยเอกพิสิทธิ์ทัชนภาผู้ช่วยผู้ตัดสินนายสิริสมัยเย็นรำผู้ตัดสินกำกับเส้นนายชนากรเด็ดพุทธาและจ่าสิบเอกสุทธินันท์ปานเกษมกรรมการประจำสนามนายพานุเดชจันทมรและขอมอบหน้าที่นี้ให้กับกรรมการผู้ตัดสินภายในสนามครับขอบพระคุณมากครับโมโนแม็กและช่อง TBB Sport 1หมายเลข401สุดยอดช่องกีฬาแอคชั่นจากทั่วโลกผ่านบริการ TBB Gig TV พาผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสดศึกตะก้อไทยลีก2022กันต่อนะครับนี่คือการแข่งขันคู่สุดท้ายในสัปดาห์ที่5ครับระหว่างหนองคายเจอกับศรีสะเกษนะครับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณโมโน29ครับฟรีทีวีที่มีหนังดีซีรีส์ดังมากที่สุดโมโนแม็กสุดยอดหนังดีซีรีส์ดังระดับโลกที่นี่ที่เดียว TBB เน็ตบ้านคุณภาพมาตรฐานกิกะบิตไฟเบอร์พร้อมกล่อง TBB กิกะทีวีความบันเทิงระดับพรีเมียมสมัครได้ที่ TBB Shop หรือว่าโทร1530การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยครับนี่ก็เป็นคู่สุดท้ายที่สู้กันสนุกจริงๆครับคู่ที่แล้ว1ชั่วโมง40นาทีโดยประมาณครับกว่าจะได้บทสรุปแต้มแรกที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ครับของคู่สุดท้ายก็เป็นเจ้าบ้านนะครับสามารถที่คว้าแต้มแรกซึ่งเป็นแต้มประวัติศาสตร์ของสโมสรนะครับเดี๋ยวมาดูในทีมที่2หรือทีม B กันต่อครับต้องเรียกได้ว่าหนองคายในทีมแรกเนี่ยส่งพลังใจมาให้กับทีมที่2กันแบบเต็มเปี่ยมเลยครับตอนนี้ก็คงไม่ได้มองไปถึงแค่แต้มเดียวแล้วครับเจ้าถิ่นวันนี้ผู้เล่นของหนองคายนี่ก็มีเปลี่ยนเอานครินทร์ประแดงโคนะตัวเสิร์ฟมาเป็นตัวหลักออกสตาร์ทนะครับเช่นเดียวกันกับในตำแหน่งตัวชงนะครับเอาสหสวัสดิ์สะอาดทางฝั่งของธนพลปัญจการนะครับขณะที่ทีมเยอรมนีครับก็นำมาโดยสุริเกียรติพันแสงแก้วนะครับและดูนี่ครับอีกหนึ่งทีเด็ดของศรีสะเกษเขาครับทางฝั่งภูมิพัฒน์ภูมิสง่าครับรูปร่างนี้ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยครับแต่ว่า
จังหวะเสิร์ฟนี่ไม่ธรรมดาครับภูมิพัฒน์ภูมิสง่าตีเสมอเป็น1เท่าเลยครับอีก1ลูกครับเกมเสิร์ฟของศรีสะเกษภูมิพัฒน์เสิร์ฟหนักลูกนี้นี่แหละครับโอ้โห2แต้มจากเกมเสิร์ฟครับภูมิพัฒน์ภูมิสง่าชิงความได้เปรียบไปก่อนนะครับแม้ว่าจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับมาดูเกมเสิร์ฟของหนองคายบ้างครับนครินทร์ปะแดงโคตามอยู่1ต่อ2เสิร์ฟลูกนี้อ่ะครับเอาคืนได้ทันควันนะครับก็เสิร์ฟจี้ไปที่ภูมิพัฒน์ภูมิสง่าเลยนะครับนครินทร์ปะแดงโคตีเสมอได้ทันควันเลยครับหนองคายยกขาครั้งแรกก็เป็นแต้มเลยครับสองเท่าครับหรืออีก2ลูกครับเกมเสิร์ฟของหนองคายนครินทร์อัดหนักทีนี้ภูมิพัฒน์เอาอยู่ครับรัฐพงศ์จ่ายให้สุริเกียรติลูกนี้ชิดตัวแล้วก็เตะพัดบล็อกออกหลังไปครับสุริเกียรติพันแสนแก้วครับสัปดาห์นี้ถูกผ่าทีมออกมาอยู่ในทีมเบียร์ครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยืนกับทางฝั่งพุทธินาถคำเผาแล้วก็พรพัชชัยศรีนะครับสัปดาห์นี้มาเล่นร่วมกับรัฐพงศ์เพชรชาแล้วก็ภูมิพัฒน์ภูมิสง่าลูกสุดท้ายในเกมเสิร์ฟครับเสิร์ฟพลิกเน็ตล้นมาครับหนองคายยังนิ่งแล้วสุดท้ายเป็นแต้มครับตีเสมอได้สำเร็จครับเจ้าถิ่นสุริเกียรติเปิดแล้วมันล้นไปนะครับสุดท้ายเนี่ยทางฝั่งของศาสวัตรสะอาดม่วงได้ฟาดลูกนี้ลงไปก็ถือว่าหนองคายตีเสมอได้สำเร็จนะครับเพราะว่าในชุดแรกเนี่ยโดนเกมเสิร์ฟเล่นงานไป2แต้มแต่ก็เอาคืนได้ครับสามเท่าครับเสิร์ฟลูกที่2ของชุดที่2ของศรีสะเกษครับแต่ว่าเสิร์ฟลูกนี้หลุดออกหลังไปครับสามต่อสี่ครับภูมิพัฒน์กดลูกนี้เปิดหลุดออกไปหลังแต่ยังชงกลับมาได้เอ้าดักได้ครับภูมิพัฒน์สุดท้ายสุริเกียรติเตะไล่เส้นไปลูกนี้สุดท้ายนี่ครับยังไม่ตัดสินว่าลูกอ่อนหรือลูกดีครับถือว่าก้ามกึ่งมากๆครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับสุริเกียรติพันแสนแก้วไม่มีบล็อกครับแต่ว่าโอ้โหลูกนี้ดูไม่ทันจริงๆครับสุดท้ายคงต้องพึ่งการตัดสินของผู้ตัดสินเลยครับว่าลูกนี้ออกหรือลูกดีครับเดี๋ยวดูว่าสุดท้ายแต้มนี้ไปอยู่ฝั่งไหนครับแต่ว่าแต้มที่ขึ้นมาตอนนี้เป็น4เท่านะครับถ้าขึ้นอย่างนี้ก็แสดงว่าน่าจะเป็นศรีสะเกษได้แต่ว่าเสิร์ฟนี้ก็หลุดออกหลักหลุดออกข้างไปครับทีนี้มาดูเกมเสิร์ฟของนครินทร์ปะแดงโคครับเสิร์ฟลูกนี้โอ้เปิดนิ่งเลยครับรัฐพงศ์จ่ายสั้นๆสุริเกียรติลูกนี้ลูกดีครับโอ้ก็บุดบิดไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าลูกนี้ก็ต่อหน้าผู้ตัดสินกำกับเส้นนะครับเป็นลูกดีครับโ
5เท่าครับนครินทร์โกรธลูกนี้สุริเกียรติยังได้แล้วเตะข้ามมาลูกนี้เป็นแต้มครับโอ้โหเอาตัวรอดไปได้ครับศรีสะเกษจังหวะภูมิพัฒน์ภูมิสง่าเนี่ยไปช่วยชงลูกนี้ก็ถือว่าห่างเน็ตพอสมควรนะครับแต่สุริเกียรติต้นเซตเรียวแรงอย่างดีครับเดี๋ยวดูว่านครินทร์ประแดงโควันนี้ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแทนโกศลสมเสาครับจะตอบแทนความเชื่อใจของโค้ชได้หรือเปล่าครับ5ต่อ6เสิร์ฟพวกนี้ติดเน็ตไปครับนครินทร์ประแดงโคเองก็เคยอยู่กับสโมสรตะกร้อกรุงเทพธนบุรีแล้วก็อยู่กับทีมที่เคยคว้าแชมป์มาแล้ว2สมัยนะแต่ว่าอาจจะเป็นดาวรุ่งที่มีส่วนร่วมกับทีมน้อยไปหน่อยครับทีนี้ได้ออกมาวาดลวดลายกับหนองคายก็เดี๋ยวดูครับว่าจะช่วยให้ทีมโชว์ผลงานได้ขนาดไหนครับดูเกมเสิร์ฟศรีสะเกษครับ7ต่อ5ภูมิพัฒน์โอ้เสิร์ฟเข้าช่องนี้หายเลยครับโอ้โหเนี่ยทีเด็ดนะครับกดลูกนี้ช่วยให้ศรีสะเกษหนีไปเป็น8ต่อ5ครับน่าสนใจครับเกมเสิร์ฟชุดนี้ของศรีสะเกษครับเสิร์ฟลูกนี้ยังเปิดได้ครับสาสวัสดิ์ได้เตะลูกนี้ไม่เหลือครับลูกนี้ลูกชงของธนพลปัญจการนี่เนี๊ยบสุดๆเลยครับแล้วทางฝั่งสาสวัสดิ์ก็กระโดดขึ้นไปเตะอ้อมบล็อกนะครับปาต่อ6ครับอีก1ลูกครับเกมเสิร์ฟของภูมิพัฒน์พีคเนตลูกนี้เป็นต้ามอีกแล้วครับโอ้โหเนี่ยชุดนี้ได้มา2คะแนนครับภูมิพัฒน์ภูสง่าถือว่าช่วยให้ทีมขึ้นนำก่อนจะไปเล่นเกมรับด้วยครับศรีสะเกษนำอยู่3คะแนนหนองคายต้องมาซื้อเกมเสิร์ฟของนครินทร์ประแดงโคเนี่ยครับ6ต่อ9ครับดูอีก3ลูกของหนองคายบ้างเสิร์ฟตรงนี้ลูกดอกข้างไปครับโจทย์ที่ต้องรีบตีให้แตกตอนนี้คือต้องไม่ให้คู่ต่อสู้ทิ้งออกไปครับเพราะว่าช่องว่างตอนนี้มันกลายเป็น4คะแนนแล้วครับตามเป็น6ต่อ10ครับหรืออีก2ลูกครับเกมเสิร์ฟนครินทร์กดลูกนี้ภูมิพัฒน์เปิดได้ครับรัฐพงศ์ไกลนิดนึงโอ้ยครับดักได้เป็นโอกาสของสหสวัสดิ์เตะโดนบล็อกออกข้างไปครับครับหนองคายมาได้ความเหนียวแน่นจากการดักลูกฟาดของสุริเกียรติลูกนี้ครับสุดท้ายเตะทัดบล็อกออกข้างไปวันนี้หลายครั้งนะครับจังหวะขึ้นฟ้านี่ถ้าไม่แรงไม่สุดจริงนี่แต่ละฝั่งดักกันสนุกเลยครับเจ็ดต่อสิบครับหนองคายยังตามอยู่แต่ว่าลดช่องว่างมาแล้ว3คะแนนนครินทร์กดลูกนี้โอ้ยกะจะเอาขวาสุดแต่ว่าติดเน็ตไปครับนี่ครับสุริเกียรติไปฟองมากจังหวะเสิร์ฟนี่มีกระโดดด้วยครับก็หลายๆครั้งที่ตัวเสิร์ฟที่พยายามจะเสิร์ฟหนักๆนี่ก็ต้องมีจังหวะเสิร์ฟแล้วมันขาลอยด้วยครับมีโอกาสที่เหมือนจะคล้ายๆจากจังหวะกระโดดเสิร์ฟด้วยครับ11ต่อ7ครับ
ดูเกมเสิร์ฟภูมิพัฒน์เสิร์ฟพลิกเน็ตอีกแล้วครับโอ้โหเนี่ยครับนี่คือความแตกต่างของวันนี้ครับหนองคายต้องรีบเบรกเกมเอาไว้เลยครับโอ้วันนี้มาเจอทีเด็ดของภูมิพัฒน์ภูมิสง่าครับทุกชุดมีแต้มการันตีครับต้องรีบเบรกเลยครับก็ยังหวังอีก1แต้มได้อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในสถานการณ์ของเซตนี้เนี่ยเป็นศรีสะเกษที่ทำได้ดีกว่าชัดเจนนะครับเนี่ยฮะโดยเฉพาะเกมเสิร์ฟของภูมิพัฒน์ภูมิสง่านี่นะครับเพื่อนๆนี่เรียกไอ้เต้านะครับแต่ว่าในสนามนี่ยังดุเลยครับหน้าตานี่ไม่ได้ดุตามวงเสิร์ฟเลยครับครับเบรกเกมเสิร์ฟเอาไว้แต่กลับมาดูว่าจะเบรกอยู่หรือเปล่าครับ12ต่อ7เสิร์ฟพลิกเน็ตลูกนี้นครินทร์ยังชงกลับมาได้โอ้ยแล้วเตะลูกนี้สุดเส้นเลยครับศรีสะเกษพยายามจะชาเลนจ์นะครับเพราะว่าไม่ได้เห็นภาพเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยครับก็มีการประชุมกันก่อนนะครับทางฝั่งของผู้ตัดสินครับแต่เหมือนลูกนี้มันมุดลงสุดเส้นเลยครับจังหวะขึ้นเป็นฟาดของสาสวัสดิ์สะอาดม่วงก็เหมือนเตะใต้ลูกด้วยนะครับเดี๋ยวดูครับว่าผู้ตัดสินจะยืนยันคำตัดสินหรือเปล่าถ้ายังยืนยันศรีสะเกษก็ยังแย้งด้วยการชาเลนจ์ได้ครับเนี่ยฮะยืนยันคำตัดสินว่าเป็นลูกดีเพราะฉะนั้นศรีสะเกษก็ต้องชาเลนจ์เพื่อแย้งคำตัดสินนี้ครับจังหวะมันก็เร็วด้วยแล้วก็มันก้ำกึ่งครับเพราะว่าลูกเตะของสาสวัสดิ์เนี่ยมันหลุดออกไปหลังนี่ครับใช้เวลาดูลูกนี้ก็ปั๊บเดียวเลยครับก็เป็นแต้มของหนองคายแหละครับแต่ศรีสะเกษก็ยังนำอยู่ครับ12ต่อ8เสิร์ฟลูกนี้หลุดออกไปอีกครับหนองคายก็ลดช่องว่างมาแล้ว3คะแนนนะครับแต่ว่าพอกลับไปเสิร์ฟนี่ก็ต้องใช้ลูกเสิร์ฟเล่นงานศรีสะเกษให้ได้ครับไม่งั้นคู่ต่อสู้ก็จะฉีกหนีออกไปเหมือนเดิมก็เปลี่ยนเลยครับเนี่ยฮะโกศลสมเสาครับอีกหนึ่งนะตะกร้อที่เป็นเด็กจังหวัดหนองคายแท้ๆเลยฤดูกาลก่อนหน้านี้นี่ไปอยู่กับอำนาจเจริญอยู่มา2ฤดูกาลขอบ้านเกิดส่งทีมเข้าร่วมก็เลือกไม่ยากครับกลับมาตอบแทนบ้านเกิดดูครับโกศลสมสาวลงมาแล้วจะช่วยทีมได้หรือเปล่าครับในสถานการณ์ที่ตามอยู่3คะแนนแล้วเป็นฝ่ายเสิร์ฟ9ต่อ12เสิร์ฟลูกนี้รัฐพงศ์เปิดไม่ค่อยดีโอ้ยไม่ไหวครับลงมาเสิร์ฟใส่รัฐพงศ์เปชานครับเปิดด้วยหน้าขาแล้วลูกมันพุ่งเข้าไปโดนชิดตะข่ายครับสุริเกียรติพยายามจะเข้าไปแก้ไขสถานการณ์แล้วครับแต่ว่าเอาลูกมันออกมาจากตะข่ายไม่ได้ครับไล่มาเป็น10ต่อ12ครับโกศลสมสาวอีก2ลูกกดหนักลูกนี้ภูมิพัฒน์เปิดสบายแล้วพงยกสูงสุดเกียรติโอ้โหเตะลูกนี้เด็ดขาดมากครับทะลุบล็อกไปเลยครับลูกเตะของสุดเกียรติมีฉีกหนีออกไปด้วยครับเนี่ยฮะถือว่าเป็นตัวฟาดที่โชว์ฟอร์มได้ดีมาหลายฤดูกาลแล้วครับสุริเกียรติพันแสนแก้วก็ถือว่าพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้เยอะเลยครับสิบต่อ13ครับเสิร์ฟลูกสุดท้ายในชุดนี้ของโกศลสมเสาช่องว่าง3คะแนนโกศลพลิกเน็ตครับลงมาได้เฮ2ครั้งครับโกศลสมเสาครับหนองคายแล้วช่องว่างเหมือนละ2คะแนนก่อนที่จะเล่นเกมรับครับ
ถูกดรอปเป็นตัวสำรองแต่ว่าตอนนี้ถูกส่งกลับมาแล้วครับโกศลทีนี้มาดูเกมเสิร์ฟของภูมิพัฒน์ภูมิสง่าครับ13ต่อ11เสิร์ฟลูกนี้โกศลเปิดได้แล้วก็จังหวะขึ้นไปหน้าตะข่ายลูกนี้โอ้โหสุดท้ายเป็นแต้มของศรีสะเกษครับสหัสวัสดิ์สะอาดม่วงไปเลือกแตะนะครับไม่ได้เตะแรงครับเนี่ยครับไปเจอบล็อกของสุริเกียรติเต็มๆครับจะโอกาสที่จะลดช่องว่างกลายเป็นศรีสะเกษฉีกเอาไปอีกครับเป็น14ต่อ11กดหนักลูกนี้โกศลยังได้แล้วก็เตะทีนี้เอาไม่อยู่แล้วครับจังหวะบล็อกของสุริเกียรติพันแสนแก้วธนพลคัดลูกชงให้เนี๊ยบๆแล้วครับทีนี้ไม่ผ่อนแล้วครับจังหวะขึ้นไปฟาดของสาสวัสดิ์ม่วงมีบิดออกนิดๆด้วยครับไปเจอบล็อกแต่ออกข้างไปสิบสี่ต่อ12ครับเสิร์ฟลูกนี้หลุดออกข้างไปครับภูมิพัฒน2แต้ม2แต้มในบ้านสบายครับกองเชียร์ตะโกน2แต้มในบ้านครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ถือว่าสูสีเลยครับยังมองไม่ออกครับช่องว่างมีแค่คะแนนเดียวหนองคายตามอยู่13ต่อ14ครับโกศลสมเสาเสิร์ฟชุดที่2หลังจากชุดเปลี่ยนตัวลงมาครับเลือกหยอดหยอดลูกนี้ส่งถึงเท้ารัฐพงศ์เปชาญแล้วก็โดนหยอดคืนครับทีนี้หยอดเป็นแต้มครับสุริเกียรติพันแสนแก้วจังหวะหยอดนี่ถือว่าทำได้ดีเลยครับเนี่ยหยอดแล้วมันหยดลงมาพร้อมกับบล็อกของสาสวะสาบม่วงครับตามเป็น13ต่อ15ครับเสิร์ฟหนักลูกนี้รัฐพงศ์เอาอยู่ครับยกสุริเกียรติโอ้เตะลูกนี้ไม่ขึ้นบล็อกก็เรียบร้อยเลยครับนี่ฮะจังหวะชงลูกนี้เนี่ยมันไม่มีพื้นที่ให้วิ่งขึ้นไปบล็อกอะครับสาสวัตสิบสามต่อ16ครับโหสนหยอดลูกนี้ก็ยังไม่มาครับช่องว่างถูกฉีกออกไปเป็น4คะแนนนะครับหนองคายเดี๋ยวมาดูเกมรับบ้างครับหนองคายเสิร์ฟชุดที่แล้วนี่ไม่ได้ลุ้นเลยครับแต่ว่าเกมเสิร์ฟภูมิพัฒน์พอโกศลลงมานี่ก็เหมือนยังเสิร์ฟกินไม่ได้นะครับเสิร์ฟไปตรงตัวโกศลนี่โกศลก็เปิดได้ครับเดี๋ยวดูชุดนี้ครับ17ต่อ13มีโอกาสที่จะฉีกออกไปครับเสิร์ฟสาสวัสดิ์เปิดต้องวิ่งไกลนิดนึงแล้วก็ไม่พลาดครับเอาตัวรอดไปได้ครับจังหวะนี้อู้จังหวะเปิดนี่ธนพลบรรณาการเนี่ยวิ่งจากอีกฝั่งไปอีกฝั่งเลยครับแต่สุดท้ายยังเอาลูกชงกลับมาให้สาสวัสดิ์ได้ซัดลูกนี้ไม่เหลือครับหนองคายเองชุดนี้ต้องเก็บให้หมดครับศรีสะเกษเองก็ได้สักแต้มหนึ่งก็จะฉีกออกไปครับ17ต่อ14เลือกหยอดก็ไม่ข้ามครับนะครับกลับมาสูสีกันอีกครั้งนึงครับแต้มเหลือ2คะแนนครับช่องว่างดูว่าลูกนี้จะไปอยู่ฝั่งไหนครับเส
17-15ครับเสิร์ฟลูกสุดท้ายลูกนี้ครับเปิดขึ้นมาได้สหสวัสดิ์ไม่เหลือครับครับหนองคายเกมรับ 100% จังหวะลูกชงเนี่ยถือว่าห่างจากนี้ออกมาพอสมควรนะครับแต่สวัสดิ์สหสวัสดิ์ไม่พลาดครับทีนี้มาดูเกมเสิร์ฟของโกศลสมเสาบ้างครับภูมิพัฒน์ชุดที่แล้วเสิร์ฟไม่ได้กินเลยครับหนองคายตามอยู่แค่คะแนนเดียวครับดูโกศลสมเสาครับ16-17ยัดลูกนี้รัฐพงศ์เปิดนิ่งครับสุทธิเกียรติเตะโอ้โหเด็ดขาดเหมือนเดิมวันนี้เนี่ยขึ้นใบฟ้านี่เนี่ยครับจังหวะฉีกนี่ก็ถือว่าทำได้ดีมากครับสุทธิเกียรติพันแสนแก้วสำคัญเลยครับในช่วงนี้นี่ใครผิดพลาดน้อยกว่านี่โอกาสสูงที่จะได้เซตนะครับตามเป็น16-18ครับโกศลสมสาวเล็ก2ลูกครับยุเสิร์ฟลูกนี้พุ่งพัดโอ้โหเนี่ยครับผู้ตัดสินนี่เหมือนจะเป็นจังหวะฟาวของหนองคายหรือเปล่าครับคือตะโกนลั่นเลยนะครับโอ้โหลูกนี้ก็ชัดเจนนะครับออกจากวงกลมเสิร์ฟครับโกศลสมเสาทางฝั่งพุทธศิลป์นะครับคุณพิสิทธิ์พันธนามานะครับอดีตนักกอล์ฟทีมชาติไทยครับก็ดูไม่พลาดครับจังหวะนี้ต้องเรียกโกศลมาอธิบายแต่ว่าคือจากภาพช้าก็ชัดเจนนะครับว่าจังหวะเสิร์ฟนี่ออกมาจากวงกลมครับก็เคลียร์ครับจังหวะนี้เหลือ1ลูกครับหนองคาย16-19ครับโกศลสมเสากดหนักภูมิพัฒน์เปิดแต่ว่าสุทธิเกียรติต้องชงเตะเองไม่พลาดครับจังหวะเปิดลูกเข้าไปชิดตะข่ายครับแต่สุทธิเกียรติยังนิ่งพอที่จะไปชงขึ้นมาลูกนี้แล้วก็ฟาดเองไม่เหลือครับโอ้แล้วท่วมบล็อกด้วยครับศรีสะเกษขึ้นเซตพอยต์ไปก่อนนะครับมีอยู่4เซตพอยต์ครับหนองคายเองก็สามารถที่จะใช้เกมรับเพื่อที่จะยื้อให้ศรีสะเกษไม่จบเซตนี้ครับแต่ดูครับศรีสะเกษเองถือว่าเล่นง่ายกว่าครับมีช่องว่างอยู่4คะแนนแสงตรงนี้ก็สนเปิดได้ยกสูงครับสาสวัสดิ์เตะลูกนี้เจอบล็อกแต่ว่าลงทางฝั่งของศรีสะเกษครับลงมานี่ก็เกมรับช่วยทีมได้ด้วยครับโกศลและลูกนี้สาสวัสดิ์เตะไปเจอบล็อกแต่ว่าลงทางฝั่งของศรีสะเกษครับศรีสะเกษเองก็ถือว่าเงื่อนไขตอนนี้ต่อให้เสิร์ฟไม่ได้กินเลยเนี่ยพวกเขาก็ยังไม่โดนตีเสมอครับส่วนหนองคายนี่เสียไม่ได้แล้วครับ20-17เหลือ3เซตพอยต์เสิร์ฟลูกนี้โกศลอุ้ยยากหน่อยครับครับแก้ไขมารัฐพงศ์ดักขึ้นมาได้สุทธิเกียรติไม่เหลือครับโอ้โหสุดท้ายเป็นแต้มของศรีสะเกษครับแล้วก็เนี่ยครับช่วยพวกเขาได้แต้มนี้เป็นแต้มสำคัญก่อนที่จะปิดเซตไปนะครับเอาชนะไปก่อนครับศรีสะเกษก็สถานการณ์ได้เหมือนการแข่งขันในทีม A เลยนะครับศรีสะเกษเอาชนะไปก่อน21-17คะแนนนี้เท่ากันเป๊ะเลยครับเหมือนทีม A ครับแต่หนองคายเองก็น่าจะพอจำได้ครับว่าทีม A ก็แม้จะแพ้ไปก่อนแต่ว่าสุดท้ายพอหลังพิงฝาเล่นในบ้านตัวเองพวกเขาก็ฮึดกลับมาได้แต่เดี๋ยวดูทีม B ครับว่าจะฮึดกลับมาได้หรือเปล่า
ไปดูไฮไลท์กันครับการแข่งขันในทีม B ครับระหว่างนาคพยองหนองคายพบกับเป็ดสายฟ้าศรีสะเกษครับก็ถือว่าต้นเซตเนี่ยสู้กันสนุกนะครับเป็นเกมที่โอ้โหแต้มนี่เบียดกันจนถึงหยดสุดท้ายเลยครับไม่ได้มีใครที่ฉีกหนีออกไปได้ไกลครับโกศลสมสาวครับถูกเปลี่ยนตัวลงมาแล้วก็ได้ยืนต่อเลยครับส่วนจังหวะของสุรเกียรติพันแสงแก้วครับจังหวะขึ้นไปฟ้าในช่วงปลายเซตเนี่ยถือว่าเด็ดขาดเลยนะครับและนี่ก็เป็นแอคชั่นที่ได้เฮก่อนนะครับก็เซตแรกนะครับออกทางฝั่งทีมเยือนนะครับดูว่าเซตที่2ครับหนองคายหลังพิงฝาแล้วยังใช้โกศลสมสาวเล่นต่อครับพร้อมเริ่ม0 0หนองคายเสิร์ฟก่อนครับโกศลสมเสาปวดตาอาครับเล่นงานเกมรับของภูมิพัฒน์ภูสง่าก่อนเลยครับโกศลตำแหน่งเดียวกันนะครับนำไปก่อนครับ1ต่อ0เพิ่งไปไหนกดไปทีอาร์ครับบวกอีก1ครับโกศลโอ้โหจังหวะแรกยัดไปที่ตัวเสิร์ฟจังหวะที่2ยัดไปที่ตัวฟาดครับแล้วก็ได้มา2แต้มรวดเลยครับแล้วเดี๋ยวดูลูกนี้จะแจกครบหรือเปล่าครับโกศลสมเสาเหลือรัฐพงษ์เปชานครับนำไป2ต่อ0เลยครับจากเกมเสิร์ฟหนองคายโกศลเนี่ยครับลูกสุดท้ายพยายามจะเสิร์ฟจี้ไปที่รัฐพงษ์แต่ว่าติดเน็ตไปครับแต่ถือว่าได้มา2คะแนนนี่ก็เริ่มต้นได้ดีครับเจ้าบ้านทีนี้มาดูเกมเสิร์ฟของนครปฐมบ้างครับเสิร์ฟลูกนี้ศาสวัตรโอ้ยากต้องแก้ไขแต่ไม่ไหวแล้วครับโอ้จังหวะชงของโกศลสมเสาครับเนี่ยฮะชงไปอีกที่นึงครับเพื่อนเตะครบรอบแต่ชงไปตรงซันแบ็กครับก็ตีเสมอได้ตั้งแต่เกมเสิร์ฟลูกแรกเลยครับศรีสะเกษแต่ว่าเสิร์ฟลูกนี้หลุดออกข้างไปครับเกมเสิร์ฟชุดแรกหนองคายได้มา2แต้มครับเดี๋ยวดูว่าศรีสะเกษจะตีเสมอได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็จะเป็นหนองคายที่นำออกไปเป็น4ต่อ2ครับเสิร์ฟปาดเบาโอ้โหเอาได้จริงๆครับภูมิพัฒน์ภูมิสง่าพอหนักๆไม่ได้ผลนะเปลี่ยนจังหวะนิดเดียวครับเสิร์ฟคล้องแบบครึ่งใบครับเล่นงานธนพลปัญจการก็ตีเสมอได้สำเร็จครับศรีสะเกษเสิร์ฟชุดที่2ของโกศลสมเสาครับกดหนักลูกนี้โอ้โหมาอีกแล้วครับโอ้ร้อนแรงจริงครับโกศลก็เป็นตัวเสิร์ฟที่โอ้วันไหนนี่หาจังหวะเจอมั่นใจลูกเสิร์ฟหนักครับ
ช่วยทีมหนีไปเป็น4ต่อ3ครับโกศลสมเสาใครเห็นไหมป้าใครไปเหลืออีก2ลูกครับทีนี้เปลี่ยนโอ้โหรัตพงษ์หลงเลยครับขยับนึกว่าโกศลจะหยอดครับแต่ลูกนี้โกศลเสิร์ฟยาวครับโดนจนได้ครับรัตพงษ์เป๊ะชาญโอ้แล้ววันนี้อย่างฉายเลยครับโกศลสมเสาช่วยให้ทีมหนีไปเป็น5ต่อ3ครับเหลืออีก1ลูกครับเกมเสิร์ฟของหนองคายนำอยู่5ต่อ3ครับโกศลครับเสิร์ฟลูกนี้ภูมิพัฒน์เปิดได้ครับรัตพงษ์ยกสูงสุธิเกียรติกดเจอบล็อกแต่ว่าออกข้างไปครับครับศรีสะเกษต้องแต้มขยับบ้างครับโอ้โหโดนกดอยู่ฝั่งเดียวครับลูกนี้ยัดใส่บล็อกของศาสวะสะอาดม่วงออกข้างไปครับเกมเสิร์ฟภูมิพัฒน์บ้างครับเสิร์ฟลูกนี้โกศลเปิดได้จังหวะชงเนี้ยบครับโอ้แต่ว่าสุดท้ายอ่ะลูกฟาดของศาสวัตไปเจอบล็อกของสุธิเกียรติพันแสนแก้วเต็มๆเลยครับเนี่ยครับโอ้โหก็ถือว่าลูกนี้สุธิเกียรติไปขึงรออยู่แล้วครับตีเสมอได้ครับศรีสะเกษ5เท่าภูมิพัฒน์กดลูกนี้หลุดออกหลังไปครับหนองคายหนีไปเป็น6ต่อ5ครับเหลือ1ลูกครับเกมเสิร์ฟศรีสะเกษห้าต่อหกครับอีกหนึ่งลูกลูกนี้ไม่ข้ามครับเท่ากับว่าหนองคายได้เปรียบอยู่นิดๆครับนำอยู่7ต่อ5ดูครับโกศลสมเสา2ชุดก่อนหน้านี้นี่ได้มาชุดละ2คะแนนกดลูกนี้ภูมิพัฒน์เปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วทั้งยังชงกลับมาได้สุดเกียรติแต่หยอดหยอดแบบทรมานใจครับหยอดลูกนี้เนี่ยต่อหน้าต่อตาทั้งโกศลสมเสาแล้วก็ธนพลปัญจการเลยครับแต่ว่าไปไม่ทันแล้วครับลูกแรกยังไม่มาครับเกมเสิร์ฟโกศลเหลือลูกนิก2ลูกครับส่วนศรีสะเกษเองก็คงมีบทเรียนแล้วครับเกมรับต้องละเอียดขึ้นนะครับ7ต่อ6ครับ1คะแนนคือช่องว่างกดโอ้โหลูกนี้หลุดออกไปเยอะเลยครับแล้วก็รัตพงษ์เปชาญมาฟ้องผู้ตัดสินครับวันนี้ฟ้องกันไปฟ้องกันมาครับ ดูแอคชั่นของสุธิเกียรตินะครับมีเหมือนนักเรียนฟ้องอาจารย์นะครับนี่ครับอาจารย์เลยต้องเรียกมาคุยครับเพราะว่าผู้ตัดสินก็ดูอยู่แล้วครับแต่ว่าโกศลนั้นก็มีหลุดออกมาจากวงกลมเสิร์ฟครั้งหนึ่งครับแต่ว่าผู้ตัดสินก็เห็นอยู่แล้วครับนะครับเหลืออีก1ลูกครับเกมเสิร์ฟโกศลสมเสาเจ็ดเท่าเจ็ดเท่าครับโห
โกศลโกดลูกนี้เอาจนได้ครับอ่าครับก็ยังไม่ได้1ชุดที่มีคะแนนครับเสิร์ฟพลิกเน็ตไปลูกนี้รัฐพงษ์เปชาญเอาไม่อยู่ครับเสียจังหวะก็ช่วยทีมนำไปเป็น8ต่อ7ก่อนที่จะไปเล่นเกมรับครับศรีสะเกษเองเปลี่ยนเอาอุดมศักดิ์นาโควงครับอีก1ตัวเสิร์ฟซุปเปอร์ซับลงมาครับจะเปลี่ยนมาเสิร์ฟด้วยเท้าซ้ายบ้างครับดูว่าเปลี่ยนลงมาแล้วจะช่วยให้พลิกสถานการณ์ได้หรือเปล่าทีนี้จะเป็นรัฐพงษ์เปชาญโยนะอุดมศักดิ์เสิร์ฟโอ้โหแล้วเนี่ยครับเป็นซูเปอร์ซับของทีมอยู่แล้วครับอุดมศักดิ์นาโควงแล้วลงมาก็ฉายก่อนเลยครับเสิร์ฟตัดไปไม่หนักนะครับลูกมันไปมุดลงก่อนที่จะถึงเท้าของโกศลสมเสาครับตีเสมอเป็น8เท่าครับอุดมศักดิ์เจอพี่ที่ลูกนี้ยังได้โอ้แต่ว่ายากไปหน่อยครับลูกนี้มันแค่จะเป็นลูกชงให้ผู้ช่วยผู้ตัดสินแล้วครับจังหวะชงของธนพลบัญจการโอ้แล้วความผิดพลาดครั้งนี้ก็มาจากการที่เกมเสิร์ฟของอุดมศักดิ์นาโควงนี่แหละครับเล่นงานเกมรับของผู้เล่นหนองคายครับโอ้โหปั่นป่วนเลยครับและดูครับลงมาเสิร์ฟแป๊บเดียวพาทีมพลิกกลับมานำ9ต่อ8ครับแต่สุดท้ายมาเสิร์ฟติดในลูกนี้ไปแต่ก็เนี่ยครับช่วยให้ทีมกลับมาตีเสมอได้สำเร็จครับเกมเสิร์ฟได้มา2แต้มเดี๋ยวดูเกมรับครับอุดมศักดิ์บางทีเสิร์ฟอย่างเดียวแต่ไม่มีเกมรับก็อาจจะไม่ได้ช่วยทีมเท่าไหร่ครับ9เท่าครับเดี๋ยวดูเกมเสิร์ฟโกศลสมเสาครับเจอลูกคมไปแล้วครับโกศลลูกนี้เสิร์ฟใส่รัฐพงศ์เปิดด้วยหน้าขาสุดที่เกียรติกดหายเลยครับอย่างหนักเลยครับลูกนี้จังหวะขึ้นไปฟาดลูกนี้นะกดกดลอดบล็อกของสหสวัสดิ์ศาสตร์ม่วงครับขึ้นแต้ม2หลักไปก่อนครับศรีสะเกษท่องท่องอ่ะไปเลย9ต่อ10ครับเหลืออีก2ลูกครับเกมเสิร์ฟโกศลตัดไปปึ๊บลูกนี้กดเยอะไปหน่อยครับโกศลเป็นศรีสะเกษที่เล่นเกมรับแล้วหนีไปเป็น11ต่อ9ครับเหลืออีก1ลูกครับเดี๋ยวดูว่าลูกโยนของสหสวัสดิ์จะปลดล็อกเกมเสิร์ฟในชุดนี้ของโกศลได้หรือเปล่าครับ9ต่อ11โกศลเสิร์ฟลูกนี้รวมสักเปิดสุริเกียรติต้องชงเตะเองอ้าวโกศลดักได้ยกสูงสหสวัสดิ์เหยียบข้ามไปครับอ่าครับสุดท้ายได้แต้มนี้ไปครับหนองคายลูกนี้มันชิดเน็ตแล้วครับแต่สหสวัสดิ์เลือกใช้ฝ่าเท้าเหยียบแล้วก็ไปแฉลบล็อกของสุริเกียรติลงทางฝั่งศรีสะเกษครับนะครับก็หนองคายไม่ให้ศรีสะเกษฉีกหนีออกไปมากก่อนจะเล่นเกมรับครับสิบเอ็ดต่อสิบครับช่องว่าง1คะแนนอุดมศักดิ์เสิร์ฟเอาอีกแล้วครับเนี่ยครับโอ้โหกลายเป็นโกศลสมเสาครับอู้จังหวะชงไปพลาดเองครับคือลูกนี้พยายามไปช่วยทางฝั่งของธนพลปัญจการนะครับคือเปิดลูกนี้แล้วมันหลุดออกมาโอ้แต่ว่าสุดท้ายโกศลลูกนี้ชงไม่ได้ครับอดกินนะครับลูกนี้สัสวัสดิ์สะอาดม่วง
้ศรีสะเกษหนีไปเป็น12-10เสิร์ฟเนี่ยครับโอ้โหกลายเป็นทีเด็ดเลยครับคือจังหวะเสิร์ฟของอุดมศักดิ์นครวงศ์เนี่ยเสิร์ฟจากลูกที่จุดค่อนข้างสูงนะครับแล้วลูกมันมุดลงก่อนที่มันจะไปถึงตัวของคู่แข่งครับแก้ยังแก้ไม่ตกครับเกมรับหนองคายคือจะเดินเข้าไปเยอะก็เสี่ยงที่จะเจอลูกยาวครับ13-10ครับอุดมศักดิ์แบบนี้ฮะชมมากไม่ได้ครับมีติดเน็ตแก้เขินนิดนึงอุดมศักดิ์นครวงศ์แต่ก็ถือว่าใช้เกมเสิร์ฟช่วยให้ทีมมันนำอยู่2คะแนนก่อนจะไปเล่นเกมรับครับทีนี้ต้องไปดูทางฝั่งของโกศลสมเสาเลยครับจะใช้เกมเสิร์ฟช่วยทีมได้ขนาดไหนสิบเอ็ดต่อ13ครับตามอยู่2คะแนนครับหนองคายเสิร์ฟหยอดลูกนี้สุริเกียรติเปิดได้จ่ายสั้นลูกนี้สุริเกียรติไม่เหลือครับสุริเกียรติพันแสนเก้าครับลูกนี้จ่ายสั้นๆนี่โอ้โหถือว่าเข้าขารู้ใจกันเป็นอย่างดีครับสิบเอ็ดต่อ14ครับเสิร์ฟหนักลูกนี้นัทพงศ์สุริเกียรติต้องชงแต่เองเจอบล็อกแต่มาลงฝั่งหนองคายครับโอ้แล้วดูจังหวะดีใจของนัทพงศ์เปชานแสบใช่เล่นครับดูครับนี่ฮะมาชี้จุดเกิดเหตุนะครับสิบเอ็ดต่อ15ครับเสิร์ฟอีกหนึ่งลูกลูกสุดท้ายในชุดนี้ของโกศลเสิร์ฟลูกนี้รวมสักเปิดไม่ค่อยดีโอ้โหเนี่ยครับคือเปิดแล้วไปกับเหมือนกักกักทางฝั่งของรัฐพงศ์เปชานะครับเปิดแล้วเหมือนจะตามไปชงแต่เหมือนเสียหลักไปแล้วครับโอ้หนองคายมาได้แต้มนี้ก็ถือว่าสำคัญเลยครับไล่มาเป็น12ต่อ15ก่อนเล่นเกมรับแล้วก็มีการเบรกเกมเอาไว้เลยครับก็ถือว่าเกมเสิร์ฟโกศลก็มาได้ถูกที่ถูกเวลาครับมาแล้วครับคุณพ่อมาติวคุณลูกครับนี่ฮะผู้ฝึกสอนคือคุณเรืองศักดิ์สมสาวครับก็เป็นคุณพ่อของโกศลสมสาวครับต้องคนนี้เท่านั้นครับที่ต้องมาติวเดี๋ยวดูครับไฮไลท์ของอุดมศักดิ์นครวงศ์นะครับซูเปอร์ซับของศรีสะเกษที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมาแล้วช่วยให้สถานการณ์ของทีมที่ตามอยู่เนี่ยกลับมาสูสีครับส่วนทางฝั่งของสาสวะสะอาดม่วงครับวันนี้นี่ก็มาเดินกับสุริเกียรติพันแสนแก้วในจังหวะบล็อกนี่ยังหาไม่ค่อยเจอเลยครับดูจังหวะนี้ครับสุริเกียรติพันแสนเก้าวุดวิดไปเหมือนกันนะครับนะครับหนองคายถ้าอยากเสมอต้องซื้อเกมรับชุดนี้ครับ15ต่อ12อุดมศักดิ์เสิร์ฟลูกนี้เปิดได้ครับชงก็ถือว่าสวยแล้วก็เตะแฉลบบล็อกออกข้างไปครับศาสวะศาสตร์ม่วงนี่ฮะไปโดนหลังนิดนึงครับของสุริเกียรติพันแสนแก้วลดช่องว่างมาเหลือ2คะแนนครับหนองคายอุดมศักดิ์นครวงศ์ครับมีโอกาสได้ลุ้นช่วยทีมจากเกมเสิร์ฟอีก2ลูกครับเก็บนะน้องเก็บไม่ได้นะ15ต่อ13ครับอุดมศักดิ์โกรธหนักลูกนี้โอ้โหเนี่ยครับยังมีทีเด็ดอยู่ครับได้กดไลค์ไป1ทีครับโอ้ลงมาแล้วก็ถือว่า
เป็นอาวุธเด็ดของศรีสะเกษเลยครับแล้วดูสายตาดูสีหน้านี่เหมือนมั่นใจด้วยนะทางฝั่งของอุดมศักดิ์ช่วยทีมหนีไปเป็น16ต่อ13ครับเหลือ1ลูกครับเสิร์ฟลูกนี้ยังได้อยู่ครับธนพลแล้วก็ชงให้สัสวัสไม่พลาดครับหนองคายก็ไม่ปล่อยเหมือนกันครับสุดท้ายมาได้แต้มนี้ก่อนจะกลับไปเสิร์ฟโอ้โหลูกนี้เตะท่วมบล็อกเหลือๆเลยครับก็เปลี่ยนกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับศรีสะเกษคืออุดมศักดิ์นครวงศ์นะเกมเสิร์ฟดีก็จริงแต่ว่าเกมรับนี่แหละครับอาจจะยังดูไม่ค่อยเนียบเท่าไหร่ครับก็ต้องเอาทางฝั่งของภูมิพัฒน์ภูมิสง่าลงมาครับในจังหวะรับดูครับโกศลสมสาวครับจะช่วยทีมได้หรือเปล่าครับ14ต่อ16ตามอยู่2คะแนนกดลูกนี้ไม่ข้ามครับชุดนี้สำคัญกับหนองคายครับถ้าเสิร์ฟไม่ได้กินเลยนี่ศรีสะเกษจะยิ่งขยับเข้าไปใกล้เซตพอยต์ครับเหลือ2ลูกครับสิบสี่ต่อ17โกศลหยอดรัฐพงศ์ยังเอาอยู่สุทธิเกียรติกดลูกนี้หายครับลูกนี้ต้องชมรัฐพงศ์เบชาเลยครับจังหวะหยอดของโกศลเนี่ยถือว่าทำได้ดีแล้วครับโอ้แต่ว่ารัฐพงศ์ยังไปแงะออกมาได้ครับเนี่ยครับศรีสะเกษหนีไปเป็น18ต่อ14ดูว่าถ้าลูกนี้หนองคายได้ก็มีโอกาสไปเล่นเกมรับเพื่อตีเสมอครับแต่ถ้าไม่ได้ศรีสะเกษต้องการอีกแค่2คะแนนเพื่อที่จะปิดเซตนี้ครับมาแต้มก่อน14ต่อ18กดลูกนี้ภูมิพัฒน์เอาไม่อยู่ครับครับโอ้จังหวะที่ต้องมาเขาก็ยังมาอยู่ครับโกศลเนี่ยครับลดช่องว่างเหลือ3คะแนนก่อนไปเล่นเกมรับแล้วเหมือนภูมิพัฒน์ดีก็เหมือนเจ็บไม่จำครับโอ้โหโดนเล่นงานตรงนั้นก็ยังโดนอยู่ครับรู้ว่าโกศลจะเสิร์ฟยาวแต่ยืนตรงนั้นเนี่ยเปิดไม่ทันอยู่แล้วครับลูกเสิร์ฟมันเร็วครับครับ18ต่อ15ช่องว่าง3คะแนนภูมิพัฒน์กดใส่เน็ตไปหนองคายไล่มาเป็น16ต่อ18คู่แรกนี่มีดราม่ามีหนังชีวิตไปแล้วเดี๋ยวดูคู่นี้ครับเหลือ2ลูกครับเกมเสิร์ฟของศรีสะเกษครับได้เซตนี้ก็แบ่งแต้มครับแต่ไม่ได้ก็ต้องไปเล่นในเซตตัดสินครับ18ต่อ16เสิร์ฟลูกนี้โกศลเปิดสบายธนพลชงสูงแล้วก็เตะหนีบล็อกสวยมากครับครับหนองคายยังอยู่ในเกมครับจังหวะขึ้นไปเตะของสาสวัสดิ์ถือว่าเนี่ยครับกล้าเล่นเลยครับสำคัญเลยครับลูกเสิร์ฟลูกต่อไปของศรีสะเกษนะครับถ้าได้พวกเขาจะยังได้เปรียบอยู่ครับแต่ถ้าไม่ได้ก็เท่ากับว่าจะเสมอกันนะครับส่วนหนองคายถ้าได้แต้มนี้ก็เดี๋ยวไปดูเกมเสิร์ฟกันต่อครับเสิร์ฟลูกนี้ธนพลยังเปิดขึ้นมาได้สาสวัสดิ์เจอบล็อกออกข้างครับนะครับ 100% นะครับเกมรับหนองคายเก็บได้หมดเลยครับเนี่ยฮะรัฐพงศ์พยายามมาช่วยบล็อกครับจังหวะนี้เหมือนเปลี่ยนจังหวะมาบล็อกซ้ายแต่ก็เอาไม่อยู่ครับติดก็จริงแต่ว่ามันเด้งออกข้างไปครับแต่สถานการณ์ตอนนี้หนองคายเองก็ถือว่าส
เสียเปรียบนะครับเป็นฝ่ายเสิร์ฟแต่โกศลสมเสาก็ทำให้เห็นแล้วครับว่ายังมีทีเด็ดในเกมเสิร์ฟอยู่ครับดูโกศลสมเสาครับกดลูกนี้ยังเอามาอยู่ได้แล้วลูกนี้สุเกียรติฟาดลงไปโอ้โหสาไปยืนดักแต่เอาไม่อยู่ครับเสี่ยงเจ็บด้วยครับโกศลสมเสาลูกนี้เสี่ยงตายเลยครับเนี่ยครับโอ้เกือบไปเหมือนกันนะครับกดหนักๆลูกนี้ของโกศลสมเสาครับสุดท้ายเป็นศรีสะเกษได้เฮครับเป็นแต้มของศรีสะเกษขยับไปเป็น19ต่อ18ครับในขณะที่หนองคายยังต้องเสิร์ฟอีก2ลูกโอ้น้องอยู่นะคอยอยู่แต้ม19 18ต่อ19ครับโกศลสมเสาเสิร์ฟรุ่นที่2ในชุดนี้ไปเลยกดหนักก็หลุดออกหลังไปอีกครับเนี่ยครับสถานการณ์เป็นศรีสะเกษเป็นฝ่ายรับที่ได้เปรียบครับหนองคายต้องซื้อเกมเสิร์ฟครับหรือไปว่างต่อที่เกมบล็อกเอาครับเป็นแมชพอยต์ของศรีสะเกษนะครับวัดหัวจิตหัวใจของทางฝั่งหนองคายโดยเฉพาะโกศลสมเสานี่นะครับถ้าได้ยังอยู่ในเกมครับสิบแปดต่อยี่สิบครับสิบแปดยี่สิบอยากจะเพียร์ลูกหน่อยเต็มโคสดสมเสาเสิร์ฟโอ้หลุดออกหลังไปไม่ได้ลุ้นเลยครับก็เป็นแต้มสุดท้ายที่เกิดขึ้นในการแข่งขันนัดนี้ครับสุดท้ายเป็นศรีสะเกษนะครับที่ได้เซตนี้ไปครับ21ต่อ18สรุปผลการแข่งในเซตในทีมที่2สรุปผลการแข่งในทีม B ครับก็เป็นศรีสะเกษที่เอาชนะไป2ต่อ0เซตนะครับคะแนน21ต่อ17แล้วก็21ต่อ18ครับมาแล้วเสื้อตะโก้ลีรุ่นลิมิเต็ดปีนี้มาในโทนสีชมพูน้ำเงินเนื้อผ้านุ่มสวมใส่สบายสะกดทุกสายตาที่เดินผ่านสไตล์คุณครูแฟลชคัพที่สนใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ที่เพจเซปักตะก้อหรือสแกน QR Code ได้เลยครับรีบๆหน่อยนะจ๊ะของมีจำนวนจำกัดใครได้สวมใส่รับรองฮิตติดกระแสแน่